ฝันร้ายของเหล่าฮีโร่เซิร์ฟเวอร์12ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับทุกคนเพราะวันนี้ตัวบั๊กแห่งเซิร์ฟ12กายนี่จะมารีวิวจักรพรรดิเด็กยังไงล่ะเหล่าฮีโร่แนวหน้าทั้งหลายก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นคู่ซ้อมให้กับจักรพรรดิเด็ก NSR บวกของเรานะครับทุกคนแล้วทำไมการเป็นคู่ซ้อมให้กับตัวบั๊กอย่างกายหงิดถึงเป็นฝันร้ายเนอหรือนั่นเพราะว่าเพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วว่าผมปั้นตัวละครระดับ NSR บวกสุดขนาดไหนมันสุดขนาดที่โล่ปู่บอมที่ฮีโร่ทั้งหลายภูมิใจยังมีสามารถต้านทานที่จะรอดพ้นจากวันเทิร์นคิวของกายหงิดวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าการรีวิวจักรพรรดิเด็กNSRบวกของกายหงิดในวันนี้จะมีฮีโร่คนใดรอดพ้นจากวันเทิร์นคิวบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปมอบฝันร้ายให้กับฮีโร่คนอื่นเนี่ยเรามาดูสกิลของจักรพรรดิเด็กกันก่อนดีกว่าครับเพราะสกิลมันมีเยอะมากๆนะมีถึง4สกิลเลยนะครับผมโอเคเริ่มจากสกิลแรกตีธรรมดาเพื่อนๆก็คงไม่ได้เห็นสกิลนี้อยู่แล้วนะครับเพราะจักรพรรดิเด็กเราเป็นตัวแบกมีลูกไฟพอที่จะออกสกิลอยู่แล้วสกิลตีธรรมดารัวแขนทิ่มจักรพรรดิเด็กของเราก็จะออกไปทิ่มหน้าศัตรูด้วยพลังโจมตี 120% นะครับส่วนอีก3สกิลที่เหลือเนี่ยโคตรของโคตรโกงครับผมโดยเฉพาะสกิล SSR บวกที่เราลงทุนในการอัพไปอย่างมหาศาลนี่คือแบบอภิมหาโคตรักโกงเลยนะครับทุกคนมาดูกันที่อัลติเมทสกิลก่อนละกันครับทุกคนอัศวินสุนัขออกรบ3สกิลที่เหลือผมจะยังไม่ขึ้นภาพในเกมให้เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นกันในเร็วนี้และในลานประลองครับผมจะได้ดูทีเดียวเลยว่ามันเดือดขนาดไหนอัลติเมทสกิลครับอัศวินสุนัขออกรบก็คือสกิลโจมตีหมู่ครับผมอัญเชิญหมามารุมกระทืบดาเมจโคตรแรงครับและยังลดแม็ก HP ฝั่งตรงข้าม 20% ด้วยนะครับและพาสซีฟสกิลของจักรพรรดิเด็กอาวุธจักรกลพาสซีฟของมันทำให้เรานึกถึงจักรพรรดิเด็กเวอร์ชันแรกเลยนะครับมาถึงเพิ่มอัตราคริติคอลไว้กับสหายในแถวเดียวกัน 30% และยังทำให้ไม่ติดสถานะต่างๆอย่างสถานะดีบัฟสนามพลังของทัศวี2ก็ไม่ติด นะครับทุกคนเพราะเหตุนี้การเข้ามาของจักรพรรดิเด็ก SSR บวกทำให้ทัศมกิวี2ตกเมตาไปทันทีครับผมและมาถึงสกิลลับสกิลที่4ครับผมที่ทำให้จักรพรรดิเด็กขั้วของโคตรโกงช่วยเสมอครับผมเป็นสกิลอัญเชิญหมาครับสกิลนี้คือโกงมากๆเลยครับทุกคนมาถึงจักรพรรดิเด็กของเราจะอัญเชิญหมามาช่วยต่อสู้ครับใช่ครับอัญเชิญหมาโดยทุกๆครั้งที่ถึงเทิร์นของฮีโร่หรือปีศาจในทีมเราเนี่ยหมาจะออกไปต่อยใส่หน้าศัตรู1หมัดครับผมและทีมเรามีกี่ตัวครับทุกคนมี6ตัวเท่ากับว่าเทิร์น1หมาเราจะเข้าไปซัดซ้ำถึง6รอบครับและดาเมจโคตรแรงและแค่นั้นยังไม่พอหลังจากที่หมาเราเข้าไปต่อยซ้ำยังฮีลให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือดต่ำสุด 25% เลยนะครับทุกคนกงจัดยังไม่หมดครับยังไม่หมดสกิลเอเดซ่าบวกนี้ผมอัพตันครับผมการที่เราอัพสกิลนี้ถึงเลเวล2หรือว่าอัพตันเนี่ยจะทำให้มาถึงเราอัญเชิญหมาเพิ่มอีกตัวเป็น2ตัวครับผมเท่ากับว่าเทิร์นหนึ่งหมาเราจะออกไปกระทืบศัตรูซ้ำถึง12ครั้งเลยนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยมากกว่า12ครั้งด้วยนะครับเพราะเวลาเราใช้สกิลรูนหมาก็เข้าไปซ้ำเหมือนกันเท่ากับว่า1เทิร์นเนี่ยหมาจะเข้าไปต่อยทั้งหมด13ถึง14หมัดเลยครับผมก็จริงครับแค่เพื่อนๆฟังผมพูดถึงสกิลยังรู้สึกว่าโกงมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับว่ามันโกงและโหดขนาดไหนそういうことかเอาล่ะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าเหล่าฮีโร่ชั้นแนวหน้าของเซอร์ทิฟ2ทั้งหลายจะมีใครรอดพ้นจากวันเทิร์นคิวของกายหงิดที่ได้จักรพรรดิเดต้าบวกและเพื่อเพิ่มความเถื่อนผมจะเปลี่ยนจากหมาเฝ้าบ้านแมนเป็นเกนจิสายฟ้านะครับบวกดาเมจไปอีกครับผมใครจะรอดจากวันเทิร์นคิวบ้างเรามาเริ่มจากอันดับ8ก่อนเลยดีกว่าครับลูกกิลของเราเองอาวันครับผมมาแล้วครับทุกคนจักรพรรดิของเราพร้อมมอบฝันร้ายให้เหล่าฮีโร่แล้วอัญเชิญหมามาก่อนเลยอัญเชิญมาแล้วหมอ2ตัวก็มาดิครับอาวันก็อัญเชิญหมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอัญเชิญมา1ตัวหมาของอาวันจะทันได้โจมตีหรือเปล่ามาดูกันครับผมตอนนี้ก็มาดูก่อนไปกูวันครับผม12ล้านดาเมจแรงไปไหมยุกก็โจมตี2หัวที่ไม่ห้อยตอนแรกแล้วหมาเข้าไปต่อยครับผม2หมัดไปดิครับมีไม่ย่อท้อเลยรอดไปนะมาแล้วอัลติเมทสกิลอัญเชิญหมาเป็นครูครับผมอัศวินสุนัขออกรบไปจ้าไปบ้า46ล้านดาเมจทุกคนเจนอนมี2กับชายมาเกิดหรือเปล่าแล้วหมาเข้าไปต่อยอุ้ยว้าวกูยังอึ้งตายหมดเลยทุกคนเฮ้ยหมาชิบะของเราเข้าไปซัดเข่าร่วงหมดเลยครับทุกคนแล้วยังคงไม่หยุดยังคงต่อยอย่างต่อเนื่องต่อยหมาด้วยกันแล้วส่งยุงรังสองให้เป็นงานคิวจบริบตาบวมมันไปคิงเรียบร้อยครับผมวันเทิร์นคิวผมเองยังอึ้งเลยนะครับทุกคนอันตีโคตรแรง
แถมหมาที่เข้าไปต่อยซ้ำแรงไม่แพ้กันครับผมเข้าไปซัดหน้าใส่ตัวแบกของอาวันอย่างเกลวินกับจักรพรรดิเด็ก V2 หมัดเดียวฝันดีเลยนะครับทุกคนไม่ฝันร้ายแต่ฝันดีเลยครับน้องจักรพรรดิเด็กเอเรซาบอกมันโกงเกินไปหรือเปล่าและที่จักรพรรดิเด็กของอาวันอัญเชิญหมามาเพียงตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าอาวันไม่ได้อัพสกิลเอเรซาบวกครับผมซึ่งไม่แปลกเลยครับผมเพราะพูดตรงๆเนี่ยการอัพตัวได้ดาบวกเนี่ยแม่งโคตรแดกตังเลยครับน้องๆตัวละอย่างต่ํา 50,000 บาทอ่ะครับเพราะงั้นเราปล่อยให้ไอ้พวกตัวบั๊กมันอัพไปดีกว่าครับส่วนใครที่อยากจัดจริงๆเนี่ยก็รอจัดเฉพาะตัวที่ชอบก็พอครับมันแพงมากๆเลยส่วนถ้าให้ดีที่สุดไม่ต้องสุ่มหาตัวตั้งแต่แรกครับผมแพงเกินโอเคเราไปต่อกันที่อันดับที่6กันครับผมน็อตครับจะสามารถต้านทานการวันเทิร์นคิวจากจักรพรรดิเอเดนบวกของกายหงิดได้หรือไม่เรามารับชมกันครับผมมาแล้วครับทุกคนมาแล้วโซนิกของเราเปิดกล่องครับผมเปิดไปด้วยฝังสี่เงาเข้าไปล้วงใส่จักรพรรดิเด็ก V2 ของเขาเลยนะครับอย่าบอกนะว่าจักรพรรดิเด็กนายจะล้วงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปเอาตัวเงาล้วงไปไปโอ้ยังไม่ล่วงครับผมแต่ว่ายุงให้ตอมต่อเอ้าหล่นไปเสียแล้วนี่ยังไม่ถึงมือของหมาชิบะเราทั้งสองตัวเลยนะครับทุกคนและก็มือกระโจนตีใส่ยุงร่างสองไปต่อมาครับผมอัญเชิญหมาครับสุนทรของรบอัญเชิญไปรุมกระตือครับผมอุ้ยทีนี้รบผมหนาอยู่ครับได้เมทเลย23ล้านได้เมทแต่ก็ยังคงรุนแรงอยู่แล้วยุงได้ตอมตีต่ออีกครั้งนึงหมาก็ไล่ต่อยไปต่ออีกครั้งสองบัตรปักปักก็มาดิครับโอ้โหก็มีนักโจมตีต่อติดไม่ยอมท้อที่ร้านสมยุรังสองของเขาแล้วกิวีรังก็เป็นลูกเตะวายุสานครับผมทันสามสยองขวัญสัตว์หน้าเขาให้16ล้านดาเมจแล้วทันสามทันดาเมจได้อย่างรุนแรงครับยุรังโจมตีต่อแล้วก็มาเข้าไปสัตว์ต่อยสองบัตรปักปักมาดิครับซอมบี้ลงไปจุกดินเลยทีเดียวแล้วกิวีรังโจมตีใส่ยุรังสองเขาแล้วไปทำที่เรียบร้อยตัวมันตายแต่ยุรังก็ยังทันดาบอกตึ๊บปับเปี้ยง4ล้าน6แสนดาเมจตันไปแถมยังเกิดตันห้าสำหรับปูบอมของเขาแล้วมาเข้าไปต่อยสองมากิวิงแล้วโจมตีต่ออีกครั้งหนึ่งปูบอมของนายยิงเข้าไปโจมตีธรรมดาครับผมแล้วส่วนยูนิสอนมาแล้วโจมตีเขาก็มาปักสไนไปปักเรียบร้อยครับปูบอมติดไม่ย่อท้อแล้วเหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่บนสนามรบของเขาเพราะสารัสตันที่เกลเวนของเราสร้างเอาไว้แล้วก็เอาปักโอ้เรียบร้อยครับผมเถื่อนเกินมาชิบะของจักรพรรดิเด็กเราวันเทิร์นคิวอีกแล้วนะครับท็อปเซิร์ฟทุกคนก็น่าจะมีจักรพรรดิเด็กเอเดซาบวกกันหมดนะครับโอ้ไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ลองได้ทุกตัวกูอยากชอบครับผมทุกคนขอลองสักตัวดินายคุณห้าขยักมาครับผมขอจักรพรรดิเด็กเราได้ลองหน่อยไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ลองได้ทุกตัวเริ่มแล้วครับผมกูนี่อยากชอบสนิทวีสองของเราเปิดกล่องเข้าไปล้วงสายยุงร่างสองของเขาเลยครับผมจะติดไม่ยอดท้องไม่รู้จะทำกันติดทั้งเส้นสั่นไปเปียกไม่ตายครับยูไม่จมตีติดไม่ยอดท็อปครับผมก็ยิงชีวิตไปได้อีกนิดนึงนะครับแล้วหมาก็เลยจมตีต่ออีก2บาทปุ๊บปักนะครับ2ตัว2บาทแล้วก็ยูได้จมตีจากวันเดวิส2ของเขาคือมีของว่าจมตีสกับมาเหมือนกันอัศวินสุนทรของรบมาแล้วครับผมไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่เราทุกตัวเราเอาหมาที่มาพี่รอหน่อยแล้วกันเอาหล่นไปถึง3ตัวเลยครับผมยูจมตีต่อไปตัวนึงเอาโอ้ยทีเดียวหายไปถึง5แล้วปุ๊บบอมเพียงตัวเดียวเจอหมาแล้วต่อยไปทางผมแล้วลูกเตะมายูสนามแล้วก็ไปซัดตัวของเขาต่อครับผมปึ้งเข้าไปแล้วยูจมตีต่ออีกครั้งนึงเฮ้ยโอ้เขาก็มีหมา2ตัวเหมือนกันแต่ยังไม่ทันได้ออกรบนะครับหล่นไปเสียก่อนคุณห้าพยักก็เอาสุดครับผมบ้านจักรพรรดิเด็กถึงคิวเลเวล2แต่ก็หล่นไปก่อนด้วยจุดจบิตาลักกันครับปังเรียบร้อยครับผมวันเชิญคิวไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ลองได้ทุกตัวขอบคุณที่ให้ลองนะนาย yeah. ถึงคิวท็อป3แล้วครับ1ตลอดการสัตว์ไปเลยครับคนนี้จะอัญเชิญหมามากี่ตัวครับโอ้2ตัวเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าท็อป4ของเซิร์ฟเรานี่หมา2ตัวกันหมดเลยนะครับผมใครอินไปด้วยบางทีเอาเข้าไปลงโซนิกก่อนเลยครับผม15ล้านดาเมจโอ้ไม่ว่าโมชินเดอร์นานี่ขนาดโซนิกยังแรงอะครับทุกคนแล้วหมาก็ไปแล้วอ้าวก่อนไปเปล่าหมา50,000กว่าบาทของศัตรูไม่ได้ทำอะไรเลยโดนหมาชิบะของเราเข้าไปไล่โจมตีตายไปเสียแล้วอ้าวและไก่หมาชิบะของเราก็เข้าไปรุมยำเขาเหลือเพียงแค่ตัวแทงสองตัวเท่านั้นนะครับปู่กับหมาเฝ้าบ้านแมนและหมาของเราก็ยังคงจิตใจมหิดโหดเทียบไร้ปานนี้เข้าไปต่อยดูบอมต่อยต่อยด้วยนะครับลูกเต๋อยิงสัตว์แล้วก็ไปทั้งสองสยองขวัญครับผมตัดสองสยองขวัญแล้วก็หล่นไปที่รอสำหรับปู่บอมหรือหมาเพียงตัวเดียวเท่านั้นหมาสามตัวเลยนะครับข้างหลังไม่นานนะครับเพราะว่าเจ้านายตายไปแล้วกิมมิโฮได้โจมตีจอดตื่นตายอย่างยูรัสสองเองเข้าไปโดนตัวใหญ่ต่อเนื่องแล้วปังคงมีไม่ยอมท้อรับท้ายอยู่มันก็ลาก่อนเลยลากันครับด้วยเกลวินของเราไปครับผมเกลวินซัดเลยครับปักปักเรียบร้อยครับผมวันเชิญคิวอเกนครับโหจักรพรรดิเด็กเราคือแบบเถื่อนเกินนะครับทุกคนอีกฝั่งท็อป3เซิร์ฟของเราอุตส่าห์จัดหนักจักรพรรดิเด็กเหมือนกันนะครับทุกคนอัพสกิลถึงเลเวล2แต่ไม่ได้โชว์ครับผมโดนบาชิบะเราก็ไปปักปักหล่นโคตรเศร้าโอเคแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมตัวบั๊กเหมือนกันครับคุณลุงพลังเราใกล้เคียงกันเลยนะครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่าคุณลุงจะสามารถรอดพ้นจากวันเทิร์นคิวของกายหงิดได้หรือไม่ผมคิดว่าได้นะครับเพราะหมาฟอร์มแมนของคุณลุงนั้นอึดมากๆแล้วนะครับผมโซนิกของกายหงิดเปิดก่อนอุ้ยจะพัดเด็กยืนมองหน้ากันเขากับหมา4ตัวเลยนะครับทุกคนฝากเสียงของกายหงิดเปิดไปก่อนครับผมเข้าไปโดนเซ็ตตัวครับผมโจ๊กเข้าให้โอ้โห
ูปูบอมเกือบตายแล้วผมก็มาโจมตีต่ออีกทีนึงแต่ว่าที่ล่องปูบอมนะครับแต่บางเข้าไปต่อยต่อล่องปูบอมแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมด้วยหมัดของหมาชิบะจากวัดเด็กของเราเกี่ยวกับเราโจมตีส่งกระมังครับผมโซนิคเขากองสิงห์ส่งกระมังเหมือนกันเข้ามาซัดในครับผมใส่ปูบอมเหมือนกันครับผมต่างคนต่างล่วงปูบอมทั้งคู่ครับผมยูเข้ามาไล่โจมตีต่อกับหมาเข้ามาซัดอีก2หมัดครับโอเคเกมวิ่งกันอีกก็ไล่โจมตีส่งกลับไปเรามาครับผมสถาอัญเชิญครั้งกายอีกครั้งไอซ์เป็นสุนัขออรบของคาชิงิเข้าไปซัดล้วงๆโอ้โห39ล้านดาเมจครับผมแต่ไม่มีใครหล่นเลยหุ้ยอย่างหนาครับนั่นหมาชิบะเข้าไปซัดซ้ำต่อดิปูบอมมีไม่ย่อท้ออยู่ครับผมเกลวินเข้าไปเตะธรรมดาแต่ว่าเด็กล้าสองลุงหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังไม่ทันได้ชมการทุบเตะยุทธศาสตร์ทันของเขาไปตัดสามสยองขวัญครับตัดสามสยองขวัญ14ล้านดาเมจครับผมอุ้ยหล่นไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวแทง2ตัวเท่านั้นปูบอมกับหมาพ่อบ้านแมนเกลวินเข้าไปโจมตีเรียบร้อยครับผมปูบอมหล่นไปเหลือหมาพ่อบ้านแมนเพียงตัวเดียวจะสามารถยืนหยัดเพื่อรับของมาเชิญคิวได้หรือไม่รู้ครับทุกคนหมาพ่อบ้านแมนของคุณลุงมาแฟร์ทะลุสวนกลางครับผมปักเข้าให้โอ้แม้ว่าเจ้านายไปแล้วแต่ยังคงเหลือหมาชิบะไว้แก้แค้นนะครับผมโอ้โหเกินไปไหมลุกไปเลยละกันครับผมอยู่เข้าไปโจมตีหมาพ่อแม่คุณลุกเกือบหล่นแล้วครับผมเข้าไปซัดต่อพลังรู้ครับผมป้าไปซัดต่อครับหมาชิบะของกายินไปอีกหมัดนึงโอ้โหติดไม่ย่อท้อรัวๆครับผมเกจิเข้าไปซัดส่งยูไปแล้วโจมตีเข้าหมาชิบะซัดไปปักอีกหมัดนึงปักไม่หล่นครับผมไม่วันเทิร์นคิวครับแต่คาดว่าคงจะเป็นเทิร์นสุดท้ายของคุณลุงแล้วครับผมฝังซีนเอาไปลงหมาพ่อแม่โจกเข้าให้ยังทยอยถอยอีกรอบว่ะเฮ้ยอึดไปหรือเปล่าไปเลยหมาชิบะลูกพ่อซัดแล้วซัดอีกหมาต่อยหมานะครับผมแล้วคือมึงเข้าไปซัดต่ออีกทีนึงเลือดแดงกลับมาเกือบเต็มแล้วครับแต่หมาแม่งคุณลุงไปส่งยังชิบะเข้าไปลงอีกรอบสิส่งไปยุงไม่ต้องตีปากเรียบร้อยครับผมโคตรเดือดโคตรตึงครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนตัวละครระดับเอเดซ่าบวกโกงโคตรเลยใช่ไหมครับโกงทุกสกิลครับผมทั้งอัลติเมททั้งพาสซีฟแล้วก็สกิลระดับเอเดซ่าบวกนี่คือโคตรของโคตรเถื่อนเลยครับแต่ความเถื่อนที่เพื่อนเห็นก็ต้องแลกมากับเงินสดอันมหาศาลเช่นกันแต่เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมยังไงผมก็จะเล่นเกมไม่ให้เกมเล่นผมแน่นอนครับเติมเท่าที่ตัวเองไหวไม่ให้เดือดร้อนครับผมเพราะงั้นตัวต่อไปโบร้อนในดาวบกก็ต้องจัดสุดอีกแล้วป่ะว่าไปเอ้าเฮ้ยใครมาซัดเราเนี่ยมีคนมาซัดเราครับขึ้นอันดับเปลี่ยนแปลงโอ้โหคุณลุงซัดกลับแบบเรียลไทม์เลยนะครับทุกคนแค่ทักทายนิดเดียวเองโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกายชาแนลด้วยนะครับผมในการปั้นตัวได้ดาบกตัวต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับฝันดีครับน้องเหล่าฮีโร่ท็อปเซอร์ที่2บ๊ายบาย